สวัสดีครับไลฟ์นี้นะครับมีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจนะครับลงบทบริการเนภาค2สมัยที่71นะครับเล่ม13ซึ่งประเด็นนี้ถ้าไม่รู้คำพิพากษาฎีกาหลายคนคงจะตอบผิดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไม่เคยออกข้อสอบด้วยนะฮะประเด็นก็คือเป็นคดีนะในคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้และมีผู้เสียหายหลายคนถ้าผู้เสียหายคนหนึ่งไปถอนคำร้องทุกข์นะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าตามวิอาญามาตรา39อนุมาตรา2เนี่ยจะทำให้สิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องระงับใช่ไหมครับแต่ประเด็นเรื่องนี้ก็คือว่าแล้วจะทำให้สิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยระงับไปด้วยหรือไม่นะครับโอเคนะคนที่มาแล้วช่วยแชร์ไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆที่กำลังจะสอบเนเทอร์นี้ผมว่าประเด็นนี้มีโอกาสออกข้อสอบนะสูงนะครับไม่รู้ฎีกาตอบไม่ได้แน่นอนนะฮะโอเคมีคำพิพากษาฎีกาให้ดู2ฉบับนะครับอันแรกเป็น 7832/56 นะครับเนื้อเรื่องโดยย่อนะก็เป็นเรื่องที่ว่ามันมีรถยนต์เนี่ยนะครับมันมีรถยนต์เนี่ยอยู่ระหว่างการเช่าซื้อนะฮะยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้ออยู่ซึ่งในระหว่างผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเนี่ยมันก็จะมีผู้เสียหายอยู่2คนนะคนแรกก็คือตัวผู้ให้เช่าซื้อกับคนที่2คือตัวผู้เช่าซื้อนะครับพอรถหายปุ๊บนะฮะตัวผู้ให้เช่าซื้อนะฮะก็คือไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็มอบอำนาจให้กับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยให้ไปร้องทุกข์หลังจากนั้นนะครับก็มีการดำเนินคดีกันมาเรื่อยนะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าตัวผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้เสียหายที่2ไปถอนคำร้องทุกข์นะฮะก็มีประเด็นว่าพอผู้เช่าซื้อถอนคำร้องทุกข์ปุ๊บอ้าวแล้วผู้ให้เช่าซื้อล่ะซึ่งเป็นผู้เสียหายที่1เนี่ยจะยังมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาอยู่ไหมนะทันไหมเป็นกรณีเช่าซื้อมีผู้เสียหาย2คนนะครับมีความผิดเกิดขึ้นเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งยอมความได้ปรากฏว่าตัวผู้เช่าซื้อนะครับไปตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไปร้องทุกข์แล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ตัวผู้ให้เช่าซื้อนะยังมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาอยู่ไหมนะใครคิดว่าผู้เช่าผู้ให้เช่าซื้อนะครับยังสามารถดำเนินคดีอาญาได้อยู่กด1นะครับใครคิดว่าผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีอาญาต่อไปแล้วกด2ดำเนินคดีอาญาได้กด1ดำเนินคดีอาญาไม่ได้แล้วกด2ขอดูหน่อยครับนพนันนพนัทว่าไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นะเผื่อฟังไม่ทันนะครับตัวมีผู้เสียหาย2คนคือผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไปร้องทุกข์แล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ผู้ให้เช่าซื้อยังดำเนินคดีอาญาได้อยู่ไหมดำเนินคดีได้กด1ดำเนินคดีอาญาไม่ได้แล้วกด2สวัสดีประพลดนัยนะฮะเร็วๆๆๆลองดาวฝึกตัดสินใจนะวันนึงเป็นผู้พิพากษานะที่ผู้พิพากษาก็คือการตัดสินใจเนี่ยแหละนะครับถ้ารอฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดนี่ไม่ค่อยเกือบประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับได้ไหมได้ยังดำเนินคดีอาญาได้กด1ดำเนินคดีอาญาไม่ได้แล้วกด2มีไหมสวัสดีคุณณัฐพงษ์อ่ะโอเคอ่ะนะครับไม่อยากฟังอย่างเดียวไม่อยากคิดก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าอันตรายที่สุดเลยนะครับก็คือถ้าเราฟังอย่างเดียวที่เราไม่ได้คิดนะครับศาลฎีกานะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อผู้เสียหายที่2ไปถอนคำร้องทุกข์แล้วเนี่ยทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับนะครับแล้วก็ศาลฎีกามีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความนะฮะดูท่อนนี้ให้ดีนะครับมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความคือไม่ได้สั่งว่าจำหน่ายคดีเฉพาะส่วนของตัวผู้เช่าซื้อนะครับแต่สั่งมาแบบนี้แปลว่าศาลฎีกาเนี่ยสั่งจำหน่ายคดีทั้งหมดออกเสียจากสารบบความนะฮะฉะนั้นผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นว่านะ
ถ้าผู้เสียหายคนหนึ่งไปถอนคำร้องทุกข์เนี่ยจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายคนอื่นระงับด้วยนะครับอันนี้เป็นฎีกาที่7832/56นะครับต่อไปนะครับมีคำพิพากษาฎีกาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นฎีกาที่115/2535นะ115/2535นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้นนะครับ5คนนะ5คนแล้วก็กรรมการของบริษัท2คนเนี่ยยักยอกเงินของบริษัทนะยักยอกเงินก็เป็นความผิดฐานยักยอกนะฮะตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ไปร้องทุกข์นะครับตรงนี้ทวนหลักนะครับว่าเงินเนี่ยเป็นเงินของบริษัทนะครับซึ่งการที่กรรมการไปยักยอกเงินเนี่ยมันก็ทำให้นะกระทบต่อประโยชน์ของตัวผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยนะฉะนั้นศาลก็มองว่าตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยนะฮะทีนี้ปรากฏว่านะครับก็มีกรรมการคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนยักยอกนะครับก็มีกรรมการอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาบริษัทเป็นโจทย์เพราะเงินมันของบริษัทนะแล้วก็ไปฟ้องคดีเอากับกรรมการคนที่ยักยอกตอนนี้นะครับเอาบริษัทเป็นโจทย์ละปรากฏว่าระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยมีผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เป็นโจทย์ดำเนินคดีแทนบริษัทแล้วที่ไม่จำเลยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งเลยนะสมมติคือนายสามเนี่ยไปขอถอนคำร้องทุกข์ทีนี้มันก็มีประเด็นว่าอ้าวพอผู้ถือหุ้นคนหนึ่งถอนคำร้องทุกข์ไปแล้วซึ่งเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้นะครับตัวบริษัทซึ่งเป็นโจทย์ฟ้องเนี่ยยังมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาอยู่ไหมอันนี้เป็นประเด็นเดียวกันเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการยักยอกเงินในส่วนของบริษัทซึ่งผู้เสียหายมีหลายคนคือตัวบริษัทด้วยแล้วก็ตัวผู้ถือหุ้นทุกคนนะฮะใครคิดว่าตัวบริษัทยังมีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับกด1นะฮะใครคิดว่าบริษัทไม่มีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาอีกแล้วเพราะว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งไปถอนคำร้องทุกข์แล้วนะครับกด2รอดูคอมเมนต์อยู่บริษัทยังดำเนินคดีอาญาต่อไปได้กด1ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้แล้วกด2ตึ๊ด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 ได้ไหมคุณเอ็มบอกว่าดำเนินคดีได้นะกด1ขอบคุณครับคนอื่นล่ะนะถ้าผมสอนเทคนิคนะครับถามว่าทำไมเวลาเราเรียนเรามักจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคือการฟังอย่างเดียวอ่ะเป็นการเรียนที่ค่อนข้างแย่นะถ้าจะแบบให้จำได้คือเราต้องฝึกคิดและตัดสินใจนะฮะ1111คุณกนกนภานะครับบอก22ก็คือดำเนินคดีไม่ได้แล้วนะครับแนววิจัยนะครับเป็นไปทางแนวเดียวกันว่าถ้าผู้เสียหายคนหนึ่งไปถอนคำร้องทุกข์นะครับจะทำให้สิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายคนอื่นระงับไปด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนะฮะและศาลฎีกาพิพากษายืนนะครับฉะนั้นอันนี้ครับเราต้องจำกันเป็นพิเศษเลยนะครับสรุปใจความอีกรอบคดีอาญาที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้และมีผู้เสียหายหลายคนหากผู้เสียหายคนหนึ่งไปถอนคำร้องทุกข์นะครับจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายคนอื่นระงับไปด้วยนะฮะอยากให้จำเป็นพิเศษตัวผมก็ต้องจำเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยความเคารพผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าออกข้อสอบมาก็ต้องตอบกันตามแนวนี้ไปก่อนนะครับต้องรอนะวันหนึ่งถ้าฝ่ายศาลเห็นว่าเห็นไม่ตรงกันก็ค่อยไปเข้าที่ประชุมใหญ่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วก็มาช่วยตอบนะฮะก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับขอให้โชคดีขอให้ประเด็นนี้ออกข้อสอบสนามไหนก็แล้วแต่ที่ทุกคนกำลังสอบนะครับถ้าสนใจติวสอบทนายติวสอบในกฎหมายและวิชาติวสอบผู้ช่วยนะครับโทรไว้เลย0869875678นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ